ในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เป็นกระแสจริงๆผมลงช้าไปนดิดแล้วนะแต่โอเคตัดไม่ทันเลยลงช้าไปนหน่อยก็คือ Alice in บ o n d e r l a n d s e a ซีซั่ถ้าคุณเลือกคลิกดูคลิปนี้เพราะอยากหาเพื่อนคุยก่อนจะดูว่าแม่งแบบมันโอเคไหมยงเงี้ยครับต้องบอกว่า Alice in บ o n d e r l a n d เป็นซีรีส์ของญี่ปุ่นนะครับที่ฉายทาง n น t f l i x คุณก็รู้ดีนะว่าซีรีส์จากญี่ปุ่นแทบจะ80% 90%คือมาจาก การ์ตูนหรือมังงะนั่นเองและมีเรื่องราวนะที่ไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับขนาดนั้นแต่เรื่องเหมือนไม่เหมือนมังงะผมว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่เป็นสายชอบอ่านมังงะหรือติดตามมังงะหามังงะอ่านอยู่แล้วนี่นะครับคุณก็ไม่ต้องแคร์นะเรื่องความเหมือนไม่เหมือนแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากให้เตรียมใจไว้สักหน่อยก็คือภาค2เนี่ยเขาใช้เวลาเล่ามากกว่าภาคหนึ่งพอสมควรปกติแล้วเนี่ยซีรีส์ alice in wonderland ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะมีแปตอน ตอนหนึ่งสักประมาณ40-50ห้านาทีถูกไหมอืมแต่ว่าซีซั่น2เนี่ยมันก็มี8ดตอนเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่ประมาณ5ตอนเลยนะที่จะชั่วโมงหนึ่งยิ่งซีนนะเหตุการณ์ที่คุณเห็นยามะพีอ่ะเรื่องนี้ผมว่าแม่งพูดได้แล้วไม่น่าจะสปอยเพราะว่าออฟฟิเชียลแม่งก็โชว์ยามะพีกันให้ลืมๆลืมๆลืมๆนี่คือจุดขายเขาเองึ่งชดใครที่ต้องการจะไปดูยามะพีมึง มึงอิ่มเอมแน่นอนเพราะว่ามันมันเยอะพูดว่าอิ่มเอมไหมเอาเป็นว่ายามาพีออกเยอะแล้วตอนที่ยามาพีออกเนี่ยค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวเออเป็นอีพีที่ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นมึงเต็มอิ่มกับการเห็นหน้ายามะพีแต่อาจจะไม่เต็มอิ่มกับการเห็นอย่างอื่น <laughs> แล้วก็เตือนเอาไว้ก่อนว่าซีรีส์รอบนี้ใช้เวลานาน,านกว่าปกตินั่นจึงเป็นสาเหตุอีกหนึ่งจุดที่ผมจะ พูดกันก่อนกับคนที่ยังไม่ได้ดูนะก็คือคุณลองยึกย้อนไปตอนภาคหนึ่งนะถ้าคุณรู้สึกคุณเอนจอยกับดราม่าเออเอนจอยกับจังหวะดราม่าของเขามันไม่พีคเท่าภาคหนึ่งแล้วบอกนี้ก่อนนะครับในภาคหนึ่งคุณจําเกมไล่จับได้ปะเออที่จะถูกแบ่งว่ามีหมาป่าหนึ่งคนที่เหลือเป็นแกะอ่า แล้วใครที่เหลือรอดเป็นมาป่าอยู่คนเดียวคนนั้นก็จะรอดตายผ่านเกมนี้คือเกมนี้บังคับรอดคนเดียวใน Alice in b o r d e r l a n d เกมทุกเกมนะโมเมนต์ดราม่าทั้งหมดใน Alice in b o r d e r l a n d 2สซีซั่นเลยนะไม่มีดราม่าในเกมไหนเศร้าและสะเทือนใจเท่าเกมนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเซตอัพตัวเองก่อนดูนิดนึงว่าดราม่ามันอาจจะไม่ได้ถึงใจเท่าภาคแรกแต่ยืนยันนะครับว่าถ้าคุณเอนจอในซีซั่นหนึ่งได้ คุณก็ยังจะคง enjoy ในซีซันสอได้อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ใน a l ลิซินบ o n เ e r แลนด์ซีซันสองนะครับมันจะเล่นเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่หน้าคนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสถานการณ์เนี่ยมันจะถูกยกระดับไปมากขึ้นคุณจะได้เห็นอ,อะไรที่มันกว้างขึ้นมากขึ้นคุณจะได้เห็นเวล l ์เซ t ตอัพคุณจะได้เห็น อะไรเกี่ยวกับมนุษย์มากขึ้นแหละก็ตามสเต็ปของซีรีส์เนาะนะครับซีซั่นหนึ่งเท่านี้ซีซั่นสมันก็ต้องใหญ่ขึ้นคูณขึ้นแต่ถ้าพูดถึงพี่เอาง่ายๆก่อนนะมีไหมอะไรที่ไม่ชอบแบบเกินเกินก่อนเลยเนี่ยส่วนตัวผมนะยังไงซะผมก็ยังเป็นคนที่ไม่ชอบ acting แบบญี่ปุ่นอยู่ดีขนาดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แคร์ตัวอลิซิมอเดลแลนมาก ขนาดนั้นแล้วนะหมายถึงว่าเราไม่ได้แคร์ความสมเหตุสมผลนะ่ะแม้กระทั่งผมดูจบซีซันสองแล้วนะครับผมเราค่อนข้างเคลียร์แล้วออในเมสเซจต่างๆในปริศนาหลายๆอย่างที่เขาเล่าเนี่ยขนาดเราเคลียร์ไปในระดับหนึ่งแล้วนะเรายังรู้สึกว่าหลายๆเหตุการณ์มันแบบ what the fuck อะ่ะมันมีการกระทำเยอะมากนะครับที่แบบเหมือนทำเพื่อเท่เล่นใหญ่ของญี่ปุ่นบางทีเนี่ยคือผมเข้าใจมันเป็นวัฒนธรรมที่มันเริ่มต้นจากการเป็นบางงะปกติธรรมชาติของบางะ หรือการ์ตูนนี่นะครับมันจะเป็นภาพแบบเป็นโพสต์ถูกไหมเป็นแต่ละโพสต์แต่ละโพสต์ตอนตอ่อยศิลปินที่วาดเขาก็พยายามเลือกช่วงจังหวะที่เท่ที่สุดการจะต่อยใครสักคนก็เป็นโพสต์เลือกจังหวะที่เท่ที่สุดเวลาร้องไห้ดีใจก็พยายามเห็นช่วงโมเมนต์ที่มันคูณคืขอขันที่มันเป็นภาพนิ่งะนะมันไม่ใช่เป็นภาพเคลื่อนไหวมันก็เลยจะต้องใช้จินตนาการของ ผู้อ่านมากกว่าการดูซีรีส์หรือแอนิเมชันที่เป็นภาพเคลื่อนไหวสำเร็จแล้วบางครั้งนะครับเท่ได้ใหญ่ได้แต่ไลฟ์แอคชั่นเพื่อเท่อย่างเดียวไม่พอโดยเฉพาะตัวละครหนึ่งตัวชิชิยะคุณลองนึกถึงในการะตูนก็ได้อ่าแบบ ยืนโพสเทๆ่ๆวิ่งล้วงกระเป๋าหรือ,อยืนกอดอกเก๊กเคุยกันยอะไรเงี้ยตอนมันเป็นโพสในมังงะเนี่ยมันมีลายเส้นของศิลปินถูกไหมครับศิลปินคนนี้ชอบให้เงาแน่นๆศิลปินคนนี้ไม่ชอบให้เงาแน่นๆไว้แต่เส้นดูเส้นเขาสิโอ้มันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอาร์ตเรื่องศิละปะในแบบนั้นอยู่บางครั้งอะครับคาแรคเตอร์ถ้ามันชัดแค่ข้างนอก แล้วข้างในมันกลวงโบ๋เลยอะ่ะมันจะทําให้ตัวละครตัวนั้นมันขาดสเสน่ห์สำหรับผมคือในชีวิตประจำวันอะ่ะกูไม่เคยเห็นใครอะ่ะเดินเข้าไปซื้อของยืนรอรถเมล์เก๊กอ่ะเออเมื่อไหร่รถเมล์จะมานะกดสัญญาณโอ,อ้กดรอสัญญาณไฟแดงโอ,อ้ยสัส่ร้อนจังเลยอะ่ะแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นที่จะทําให้ หล่อและเท่ก็คือใส่โฮมบอยโฮมบอยนะครับผมเป็นแบรนด์เสื้อที่มีคอลเลคชันใหม่ให้คนเลือกซื้อเลือกสรรทุกเดือนออกคอลเลคชันใหม่ทุกเดือนเนี่ยอย่างไรเนี้ยนะครับเขาก็จะเป็นเท็กซัสเชนซ a w m a กซ์เคอเป็น h โฮมบอยแล้วก็มีเท็กซัสเชนซอลแมก s ์เ r e รอยู่ตรงนี้โอ้โหสวยตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยผมให้ดูลายเนี่ยนี่ สวยป่ะแล้วลายเขาไม่ได้เยอะมากนะครับใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและโฮมบอยนะครับไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวนะครับเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับให้คุณเลือกซื้อเลือกสรรเข้าไปดูที่ช็อปเขาได้ซึ่งเขาจะมีช็อปอยู่5ที่ด้วยกันก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพราม2และเมกาบางนาหรือใครไม่สะดวกนะไม่สะดวกเลยนะครับอยู่ไกลก็เข้าไปที่ช้อปปี้หรือหน้าเว็บของโฮมบอยได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างและที่สำคัญคือชาวหนอนหนังนะครับผม ใช้โค้ดเวิร์ม50นะครับลด50บาทไม่มีขั้นต่ำครับผมผมในฐานะที่ไม่ได้ชอบแอคติ้งของญี่ปุ่นผมก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีอีกหลายวิธีมากๆที่จะทำให้ตัวละครตัวเนี้ยคนดูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเท่เท่าในมังงะเลยสำหรับผมถ้าถามว่า ภาคหนึ่งภาคสองพี่ชอบภาคไหนมากกว่ากันผมให้ว่าผมชอบภาคหนึ่งมากกว่าแต่ภาคสองเติมเต็มภาคหนึ่งได้พอสมควรเออเพราะว่าหลังจากที่เราดูภาคสองจบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเคลียร์ในหลายๆปัญหาในหลายๆประเด็นที่มันค้างคาบในที่สั้นสองคุณได้คำตอบแน่นอนเคลียร์คัดแน่นอนแล้วสำหรับผมถ้ามีคนจะถามอยากรู้แน่ๆมีคนอยากรู้แน่ๆว่าพี่คิดว่าจะมีภาคสามต่อไหมพูดตรงนี้ก่อนนะเรื่องราวของอลิสุ น่าจะจบตรงนี้แต่มีโอกาสสูงมากที่ Alice นมอ o n d ดอร์แลก็น่าจะทำต่อคุณลองนึกภาพถึงซีรีส์อลิซิน n อ o r d e r l a n d เริ่มต้นจากการมีต้นฉบับเป็นมังงะก็จริงแต่มีหลายๆเกมที่ไม่เหมือนในมังงะอย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้นะตอนนี้ก็คือตอนพักหนึ่งเกมแรกเป็นหรือตายแต่ในมังงะเกมแรกอ่ะ เป็นทายเลขให้ทายผลของคําตอบที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณทายผิดค่าเคลื่อนไปเท่าไหร่ก็จะมีลูกธนูยิงออกมาเท่าจํานวนที่ผิดสมมติคุณทายว่า3แต่คําถามเป็น1นบวกหนึ่งคตอบคือ2มันค่าเคลื่อนไปหนึ่งถูกไหมก็มันจะมีธนูยิงใส่คุณหนึ่งดอกอะไรประมาณนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเขาตั้งใจจะไม่ให้มันเหมือนกันเป๊ะๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่เขาจะต่อยอดเพราะมันก็ยังขายได้อยู่ ถูกไหมครับแต่ผมก็ใจชื้นหนึ่งอย่างเพราะว่าจากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวอื่นๆไปอีกอย่าง Alice in b o r d e r อร์ d อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนเรื่องพิเศษที่เล่าต่อๆจากเรื่องหลักอะที่จบไปแล้วอะมันก็จะมีต่อไปอีกะคบผมและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะ Alice in บ o r d e r l a n d เนี่ยถ้าไม่เล่าอลิสุเนี่ยตัวละครอื่นๆเนะี่ย ก็น่าสนใจแก๊งวงดนตรีของยามาพีก็น่าสนใจสาวนักธนูก็น่าสนใจมันมีตัวละครอื่นๆที่สามารถเล่าได้อีกเพราะอลิ c เบิร์เดอ์แลนด์นะครับมันเป็นเหมือนเซตอัพที่ผมมองว่าถ้าได้ตัวละครนำที่บุคลิกดีๆหรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่าต่อไปได้อีกแต่มันต้องระวังหนึ่งเรื่องเพราะว่า ตอนที่เราดูอลิซ e อมบอร์เดลแลนด์ครั้งนี้นะครับผมที่มีตัวเอกเป็นอริสุเนี่ยเรายังไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่เมื่อคุณดูจบซีซั่นสองคุณจะรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้คืออะไรพอเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรปับ๊บความตื่นเต้นการเอาใจช่วยหรือความกดดันที่มีตสถานการณ์บางมุมบางจุดเนี่ยไม่น้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก่อนนะว่าอลิซ e อมบอร์เดลแลนด์ซีซั่นสําสำหรับผมเนี่ยผมชอบซีซั่นหนึ่งมากกว่าและเรื่องเรื่องเรื่อง,องบทสำหรับผมเนี่ยภาษีต้องยกให้ตัวบางหนะ เอออย่างน้อยๆผมดูซีรีส์สซีซั่นจบผมโคตรอยากอ่านอันนี้ซิมบัลด์แลนด์เลยแล้วก็เรื่องการแสดงเรื่องการแสดงอันนี้ผมขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะว่าใครที่ติดตามผมมาตลอดก็จะรู้ว่าผมไม่ค่อยอินกับอคติ้งญี่ปุ่นในจุดนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องงานตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกมันใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะกว่าเดิมเห็นโลกเยอะกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมมีการโถม CG ที่หนักหน่วงกว่าเดิมมากๆแต่ มันจะมีหลายๆครั้งคุณดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าซีนี้มันถ่ายกินสกินชัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นผมให้รู้สึกว่าเฉยๆคะแนนที่ผมจะให้อ l i ซ e อ n ด o ร์ e แลนด์ซีซั่น2นะครับอยู่ที่5.5คะแนนครับสรุปสำหรับ5.5คะแนนที่ผมให้อ l i ซ e อ n ด o ร์ e แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบแอคติ้งไม่ได้ชอบการตัดต่อลำดับภาพอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ภาษี ที่มีมาจากมังะแล้วส่งตรงมาถึงอลิซินบัเดอร์แลนด์ใน Netflix กครั้งนี้ก็คือความเป็นเฮอร์เรอร์เทเลอร์มีความเป็นมิสซิลี่อยู่เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยซึ่งผมมองว่าในตัวมังงะเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นเฮอร์เรอร์เทเลอร์บวกมิสซิรี่อยู่เยอะกว่านี้แล้วไอความเฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือความมิสซิรี่ที่มันได้ภาษีมาจากต้นเรื่องของมังะเนี่ยมันทําให้ หลายๆจุดของเรื่องนะครับที่เขาพูดเรื่องมนุษย์เรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยผม in, อินเออผมอินกับแม็กเซ่ตรงนี้ผมถึงบอกไงครับว่าผมดู2ซีซันจบผมโคตรอยากอ่านมังงะเลยถ้าใครดูหนังมาตลอดคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบกันสืูนมาก Alice in Borderland มีหลายจุดมากที่คล้ายกันสืูนการสืูสนี้กูพูดเลยนะใครเป็นสาวกกันสตอคอมเมนต์ด้านล่างคือปัจจุบันผมก็ยังเอามาวนอ่านอยู่นะเป็นมังงนะ หนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ผมอ่านแล้วผมก็อ่านว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 นกูอ่านครึ่งเดียวใครเป็นเหมือนกูมึง่งครึ่งหลังแม่งกูเผาทิ้งนานอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าคุณจำซีซั่นหนึ่งไม่ได้ผมทำสรุปซีซั่นหนึ่งเอาไว้นะครับอันนั้นลองอันนั้นคือคลิปแรกเลยนะที่ผมลองทำสรุปดูนะครับชอบไม่เท่าคอมเมนต์ดูแล้วก็อย่าลืมครับนี่เสื้อโฮมบอยนะครับผมใครสนใจเสื้อโฮมบอยแบบนี้นะครับเขามีคอลเลคชันใหม่ออกทุกเดือนเยอะมากและโฮมบอยนะครับผมมีหน้าร้านอยู่ในเซ็นทัลหสาขาด้วยกันก็คือเซ็นทัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทัลเวิลด์เซ็นทัลเวสเกตเซ็นทัลพระราม2และ เมกาบางนานะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยหรือไม่ถ้าไม่สะดวกก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมโค้ดเวิร์ม50ลด50บาทนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับย้ำว่าไม่มีขั้นต่ำนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โครปทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาเขาทุกคุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสียหรับนะผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ